จารึกความเป็นไทยประเพณีวิ่งควายถือเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมโดยประเพณีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมของไปถวายวัดได้พักผ่อนและสังสรรค์ให้หายเหนื่อยจากการงานรวมถึงให้ควายได้พักหลังจากที่ต้องตรากตรำทำนาหรือถ้าควายของใครเจ็บป่วยเจ้าของควายก็จะนำควายของตนไปบนกับเทพารักษ์เมื่อหายเป็นปกติก็จะต้องนำควายมาวิ่งแก้บนต่อมาชาวบ้านจึงนำควายมาวิ่งเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเสียแต่เนิ่นๆจนกลายเป็นประเพณีวิ่งควายในปัจจุบันการวิ่งควายจึงถือเป็นประเพณีที่แฝงไปด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและความมีเมตตาธรรมต่อควายที่ต้องทำงานให้กับคนและนี่คือจารึกความเป็นไทย